เดี๋ยววันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนาะก็ตั้งใจจะมาสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยของพวกเรานะครับแล้วก็คุยเรื่องของนโยบายของครอบครัวหน่อยว่าพรรคก้าวไกลเมื่อเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราจะมีปีใหม่สงกรานต์ที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่นะครับปีใหม่ที่มันเป็นเทศกาลที่แสนวิเศษอยู่แล้วนะครับสงกรานต์ที่เป็นเทศกาลที่แสนวิเศษอยู่แล้วมันจะยิ่งดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพวกนี้กันแต่ก่อนอื่นมาทักทายกันก่อนนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดเลข9หน่อยได้ไหมครับหมออ๋องเบอร์9นะหมออ๋องเบอร์9ครับช่วยกันกดเลข9มารัวๆเลยนะครับวันนี้ผมอาจจะ energy ตกต่ำนิดนึงนะฮะเพราะว่าหาเสียงมาตั้งแต่ตี5นะครับแล้วก็สะเทินน้ำสะเทินบกมากนะครับก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนลูกทีมนะก็อยากให้ทำอะไรก็ทำนะครับลงน้ำขี่จักรยานนะครับขึ้นรถแห่ตอนเที่ยงนะฮะไปเดินห้างเย็นๆนะครับปรับตัวต้องเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะขอบคุณนะครับคุณนิตยาส่งเบอร์9มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดันกันให้ถึงสัก30คนก่อนแล้วกันใน Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกันถ้าใครที่เห็นด้วยนะครับว่าผมควรจะเป็นส.ส.ของชาวพิษณุโลกต่อไปนะครับชื่นชอบพรรคก้าวไกลอยู่แล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับปกติถ้าช่วยกันแชร์เนี่ยมันก็จะมีของขวัญอะไรได้บ้างเนาะแต่นี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าซื้อเสียงนะครับอ่ะช่วยกันแชร์หน่อยครับเดี๋ยวว่าใครเข้ามาแล้วช่วยกันกด9หน่อยนะครับโอเคขอบคุณนะครับทาง TikTok นะมีจองนะครับคุณเลดอาร์ติสต์นะครับคุณนกนะครับคุณมิ้น1238คุณจอมจอมใช่ไหมครับน้องภูผานะครับคุณLord Two of Cups นะครับผมเบอร์9ครับผมสวัสดีครับพักส้มๆโอเคนะครับพี่โลเคท1ได้ยินชัดเจนนะครับโอเคโอ้แนะนำตัวหน่อยแล้วก็โอเคแนะนำตัวหน่อยนะครับอ๋อผมอาจจะยังใหม่อยู่ใน TikTok นะครับนะฮะก็ผมหมออ๋องนะครับปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับผู้สมัครส.ส.เขต1พิษณุโลกพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็เป็นอดีตส.ส.ด้วยของพรรคอนาคตใหม่นะยุบพรรคก็ไม่ได้เป็นงูเห่าไม่ได้ย้ายพรรคไปอยู่ฝั่งรัฐบาลนะครับก็สืบสานอุดมการณ์ต่อของพรรคก้าวไกลนะก็อันนี้เป็นประวัติผมคร่าวๆนะครับก็เป็นคนพิษณุโลกเลยนะครับเรียนจบที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะครับโรงเรียนที่เด็กผู้ชายหลายคนนะครับในจังหวัดพิษณุโลกก็เรียนมากันยาวนานนะครับแล้วก็ย้ายนะครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปสอบที่คณะสัตวแพทย์จุฬานะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้กลับมาอยู่พิษณุโลกยาวๆอีกเลยนะครับก็เรียกว่าได้อยู่กรุงเทพ20กว่าปีนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์เนาะแล้วก็กลับมาอยู่พิษณุโลกตั้งแต่ปี62นะครับนะเพื่อมาลงเลือกตั้งในรอบนี้ครับนี่ตอบคุณ Lord Two of Cups นะครับและรอบที่แล้วก็ชนะได้รับความไว้วางใจจากชาวพิษณุโลกนะครับ 35,500 คะแนนประมาณนะครับแล้วก็ได้เป็นส.ส.ครบ4ปีขาดไปแค่2วันนะคุณประยุทธ์ยุบสภานะครับขอบคุณนะครับคุณ CK Lucky นะครับเป็นกำลังใจให้หมออ๋องนะต้องการกำลังใจมากเลยครับตอนนี้ผมบ้าพลังมากเลยนะก็เรียกได้ว่าพอใจเหี่ยวๆแดดร้อนๆเนาะพอไปถึงบ้านพี่น้องแต่ละท่านนะครับต้อนรับอย่างดีมากเอาน้ำเย็นให้ดื่มนะตบมือให้กำลังใจนะครับยกนิ้วให้เนี่ยคึกเลยฮะทีนี้ก็เดินใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาหาเสียงอีกเพียงแค่กี่วันนะเนี่ยถ้าไม่หักสงกรานต์เลยนะครับเราเหลือเวลาหาเสียงอีกเพียงแค่30วันเท่านั้นเองนะครับผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับนะก็เหลือแค่30วันเราก็จะมีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เนาะว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับในปีที่9ปีที่10หรือประเทศไทยจะมีนายกคนใหม่นะครับเปลี่ยนจากคุณประยุทธ์เป็นคุณประวิตรนะอันนี้ก็ยิ่งบ้าบอไปกันใหญ่นะครับนะขออภัยครับถอนนะไม่ใช่บ้าบอนะช่วงหาเสียงก็ใส่ร้ายใครไม่ได้นะครับแต่เรียกได้ว่ามันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับการสืบทอดอำนาจของคสช.รัฐบาลที่บริหารแนวยุทธศาสตร์ชาติโบราณรัฐราชการรวมศูนย์
กองทัพที่ไม่มีการปฏิรูปนะครับตำรวจที่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเรียกว่าจะเป็นตำรวจได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อเรื่องทุกวันเลยนะครับทั้งเรื่อง call center ทั้งเรื่องการขายข้อมูลการแฮ็กข้อมูลใช่ไหมครับล่าสุดพอเราจับได้ว่าคนร้ายชื่อคุณนายนายใช่ไหมครับนายเนียนะครับปรากฏว่าเป็นทหารตำรวจจะไปจับทหารก็ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็ต้องทำเรื่องขอผู้บังคับบัญชาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้ผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เยอะเหลือเกินนะเพราะนั้นเรื่องนี้จะต้องทำให้พวกเราแก้ไขให้ได้นะครับอ้าวตอนนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็เข้ามากัน30กว่าคนแล้วนะครับนะก็ท่านใดที่ฟังดูย้อนหลังอยู่นะครับก็ขอสวัสดีด้วยนะครับอ่ะ ก็มาคุยกันเลยครับเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับน้ำประปาดื่มได้นี่ไม่เกี่ยวกับท่อสะอาดหรอครับพอดีผมสงสัยคุณแดเนียลโพล่านะครับท่อประปาก็ต้องสะอาดครับแต่ว่าท่อประปามันสะอาดตลอดเวลาคงไม่ได้อยู่แล้วนะความสำคัญของเรื่องน้ำสะอาดเนี่ยปัจจัยนะมีหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องต้นน้ำปลายต้นทางการบำบัดน้ำนะแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ใครพูดถึงเลยนะครับก็คือความดันน้ำนะถ้าแรงดันน้ำสม่ำเสมอระหว่างต้นทางจนถึงปลายทางนะครับจะมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของน้ำประปาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำน้ำประปาต้นทางสะอาดได้แล้วทำให้แรงดันสม่ำเสมอตลอดทั้งท่อนะครับนะเราก็สามารถมีน้ำประปาที่สะอาดได้นะครับอันนี้เป็นบททดสอบที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วที่อบต.อาจสามารถนะครับดื่มที่ต้นทางได้แล้วก็พัฒนาจนดื่มที่ปลายทางได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางอีกต่อบอกถ้าได้เป็นรัฐบาลมีโอกาสยกเลิกเกณฑ์ทหารไหมไม่ใช่ว่ามีโอกาสครับทำได้ทันทีเลยนะครับเมื่อรัฐบาลก้าวไกลนะครับได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะครับปีหน้ารับประกันว่าไม่มีการเกณฑ์ทหารอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นฉันทามติของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยนะครับพรรคประชาชาติหรือพรรคไทยสร้างไทยก็เคยพูดเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นพอเรายกเลิกเกณฑ์ทหารได้วันนี้นะครับผมไปหาเสียงกับช่างนะครับเขาซ่อมหลังคาอยู่สร้างโครงหลังคาอยู่เนาะพอผมบอกว่าพรรคนี้ทำอะไรผมบอกพรรคนี้ยกเลิกเกณฑ์ทหารครับเขาก็ตะโกนบอกว่าแล้วตอนน้ำท่วมใครจะมาช่วยนะครับถ้าข้าศึกบุกจะทำยังไงผมก็บอกว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้ยกเลิกทหารนะครับยกเลิกเกณฑ์ทหารคือให้ทหารเข้ามาสู่ระบบสมัครใจเงินเดือนสูงสวัสดิการดีรับการฝึกอย่างเต็มที่มีเงินไปลงทุนสำหรับยุทโธปกรณ์นะครับแล้วเอาทหารที่ต้องไปรับใช้นายนะครับซักกางเกงในนายเลี้ยงไก่ทำสวนนะครับขับรถไปส่งลูกเขาเรียนพิเศษส่งเมียนายไปทำผมอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันแรงงานทาสครับในกองทัพต้องเอาออกให้ได้นะครับนายพลทั้งหลายควรจะต้องจ้างแม่บ้านเองนายพลทั้งหลายควรจะต้องจ้างคนสวนเองไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่เป็นภาษีของประชาชนได้นะครับดังนั้นพอเราปลดทหารเกณฑ์ที่ไม่สมัครใจออกไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องมีใครเป็นทหารแบบไม่สมัครใจแล้วทุกคนเป็นทหารอย่างสมัครใจได้คนที่เต็มใจทำงานอะไรอะครับส่วนใหญ่ก็จะทำได้ดีถูกต้องไหมครับถ้าทหารเกณฑ์ไปลบนะโดยเฉพาะการลบสมัยใหม่ที่มันใช้แต่จรวดเรดาร์นะครับโดรนนะครับจะ เครื่องยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยเนี่ยเราทหารถือปืนวิ่งเป็นลุยอย่างเงี้ยครับโดยคนที่ไม่อยากเป็นทหารนะครับที่ว่าเราจะมีความมั่นคงทางทหารไหมครับคงจะไม่มีเนาะเพราะนั้นก็พอเข้าใจปุ๊บเขาบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเลือกก้าวไกลนะนะครับโอเคครับ ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับปี2566นะก็เทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก็มีผลสำรวจออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าน้องๆรู้กันหรือเปล่านะครับว่าบุคคลนะครับที่ประชาชนอยากสาดน้ำมากที่สุดนะครับเป็นใครผลโพลออกมาเรียบร้อยแล้วครับคุณประยุทธ์นะฮะประชาชนอยากสาดน้ำมากครับนะแต่ไม่รู้จะสาดน้ำร้อนหรือเปล่านะครับหรือว่าสาดน้ำกรดนะฮะก็ว่าอยากจะสาดให้มันสะใจนะเพราะว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับตลอด8ปีที่ผ่านมาอภิปรายในสภาอะไรก็โดนขึ้นเสียงใส่นักข่าวโดนโยนกล้วยใส่โน่นนี่นั่นเนาะเพราะนั้นก็ใช้เลือกตั้งรอบนี้ครับเดี๋ยวเราเล่นน้ำกันให้ชื่นใจนะครับเล่นน้ำกันให้ชื่นใจสมกับ3ปีที่เราไม่ได้เล่นน้ำมานะครับแล้วก็ไปเลือกตั้งกันด้วยความหวังในวันที่14พฤษภาคมเพื่อเอาระบบคสช.ออกไปให้ได้และรอบนี้ผมมั่นใจมากว่าถ้าเรารวมเสียงกันได้มาก
นะครับโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงถล่มทลายเนี่ยเราจะปิดสวิตช์3ปอสำเร็จแล้วก็ไม่สามารถทำให้สว250คนนั้นมีอำนาจได้นะครับอ้าวสวัสดีปีใหม่นะครับโอเคทีนี้เรามาคุยเรื่องสงกรานต์กันนิดนึงดีกว่านะครับวันสงกรานต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดยาวของครอบครัวไทยเนาะยาวกว่าปีใหม่นะครับยาวกว่าวันหยุดอื่นๆทีนี้ก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้วันเหล่านี้มันมีความสำคัญจริงๆเนี่ยเราควรจะไม่ให้สงกรานต์เกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นเช่นหนึ่งความแออัดยัดเยียดในการกลับบ้านทุกท่านครับตอนนี้คนเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไปแออัดอยู่ในเขตที่มีงานทำถูกต้องไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเขตที่มีงานทำคืออะไรก็คือกรุงเทพนะครับคือเขตโรงงานของสมุทรปราการนะครับอาจจะเป็นทางอีสานนะครับที่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพเข้ามาทำงานในปริมณฑลนะครับหรือว่าภาคตะวันออกคืองานมันกระจุกตัวอยู่แค่นี้ครับทีนี้พอสงกรานต์แล้วทุกคนต้องกลับบ้านทุกคนก็แห่กันกลับบ้านไปหมดเลยใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้วันสงกรานต์เนี่ยยังไงก็ตามครับก็จะเจอเรื่องของการจราจรที่แออัดนะผมเคยขับรถกับจากพิษณุโลกเข้าไปกรุงเทพนะครับใช้เวลา12ชั่วโมงเนาะไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้หาอะไรกินไม่ได้น้ำมันหมดและสำคัญก็คืออุบัติเหตุเยอะนะครับสิ่งนี้แก้ได้ด้วยง่ายๆนะครับนโยบายตรงไปตรงมาที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนาะเวลาที่คนชอบพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยชอบโยงเราไปเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่เรื่อยเลยนะครับจริงไม่ใช่เรามาเปลี่ยนแปลงวันสงกรานต์กันดีกว่าวันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงวันสงกรานต์จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนโยบายพรรคก้าวไกล2เรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่1คือการกระจายอํานาจถ้าเราสามารถกระจายอํานาจได้ทุกคนก็ไม่ต้องไปทํางานกระจุกอยู่ในกรุงเทพและภาคตะวันออกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราจะสามารถกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันมีงานตามหัวเมืองคนภาคเหนือก็จะไปทำงานกันที่เชียงใหม่นะครับทำงานที่เชียงรายทำงานที่ลำปางคนภาคกลางทำงานที่พิษณุโลกที่นครสวรรค์คนอีสานทำงานที่โคราชทำที่ขอนแก่นนะครับทำที่จังหวัดต่างๆที่เป็นหัวเมืองเพราะนั้นกลับบ้านเนี่ยจะไม่ต้องแออัดกันมาจากที่กรุงเทพอีกเสมอไปบางทีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากเที่ยวกรุงเทพครับให้ไปเที่ยวช่วงสงกรานต์เนาะเพราะมันเหมือนกับเมืองร้างไปเลยนะครับมีคนกรุงเทพจริงๆอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกคือถ้าเรากระจายอำนาจได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างความเจริญได้ไม่มีใครอยากทำงานไกลบ้านนะครับทุกคนอยากจะทำงานที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะครับได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเนาะไม่ต้องไปฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแรงงานก็ควรจะต้องมีกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับกระจายอำนาจเท่านั้นนะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงงานสงกรานต์ให้ไม่มีความแออัดได้ประการที่2นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับให้วันสงกรานต์ดีขึ้นได้ก็คือเรามีรถขนส่งสาธารณะที่ประหยัดนะครับและมีประสิทธิภาพเนาะผมอีกเช่นกันนะครับตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยการกลับบ้านสงกรานต์ก็คือไม่มีตั๋วก็ต้องไปยืนนะครับในรถไฟชั้น3นะครับแล้วยืนจากหัวลำโพงถึงพิษณุโลกครับนะรถไฟชั้น3นี่ก็กินเวลา8ถึง9ชั่วโมงนะยืนอย่างเดียวนะฮะนะก็เคยทำมาแล้วเพราะนั้นนี่มันศตวรรษที่เท่าไหร่กันแล้วครับทุกท่านเนาะถ้าเราคิดว่าถ้ารถไฟมีประสิทธิภาพเนาะแทนที่จะเป็นรถไฟขบวนเก่าๆบนรางเดี่ยวนะเป็นแค่รถไฟรางคู่นะครับเรายังไม่ต้องพูดถึงไฮสปีดเทรนนะครับที่เป็นรถไฟความเร็วสูงนะแค่เราทำรถไฟรางคู่สำเร็จแล้วหาขบวนรถไฟดีๆมาวิ่งไม่ต้องเป็นรถขบวนมือ2มือ3ละแต่เป็นรถขบวนดีๆมาวิ่งกรุงเทพพิษณุโลกนะครับผมให้เลยไม่ใช่ความเร็วสูงนะครับรางคู่ไม่ต้องมีการเบรกรอสวนและเป็นรถไฟขบวนดีๆผมให้นะครับไม่เกิน3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงเนี่ยกรุงเทพพิษณุโลกถึงได้ทันทีเลยเห็นไหมเพราะนั้นคนพิษณุโลกที่ทำงานกรุงเทพกลับบ้านได้อย่างสบายใจไม่ต้องใช้เครื่องบินด้วยนะครับนะการเดินทางด้วยรางนะครับเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดและก่อมลพิษน้อยที่สุดเนาะซื้อของก็ง่ายนะครับเข้าไปในสนามบินต้องเช็คอินใช้เวลานานซื้อกาแฟแก้วหนึ่งก็150ใช่ไหมครับกับข้าวก็แพงทุกอย่างแพงไปหมดเลยเพราะนั้นการเดินทางด้วยเครื่องบินจึงไม่ใช่การเดินทางที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสาธารณะแต่การขนส่งทางรางนะครับ
การเอารถไฟรางคู่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเนาะแล้วจะเป็นไฮสปีดเทรนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องระยะยาวนะครับวิ่งจากเชียงใหม่นะครับมาถึงไปภาคใต้ได้เลยนะครับโอเวอร์ไนท์นะครับหรือเป็นเชียงใหม่วิ่งไปที่ส่วนต้นของภาคใต้หรือว่าไปภาคอีสานแบบนี้นะครับไอ้แบบนั้นใช้ไฮสปีดได้นะครับแล้วก็เชื่อมกับต่างประเทศเนาะเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสงครามของเราให้ได้ไม่ต้องมีคนตายคนเจ็บเนาะด้วยการกระจายอำนาจแล้วก็ด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับใครเห็นด้วยกด9เลยครับใครเห็นด้วยกด9มาเลยนะครับหรือว่าใครเห็นด้วยปุ๊บช่วยแชร์เลยนะครับมาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับเลือกยันเสาป้ายเลยเหรอครับโอ้ขอบคุณครับเรื่องรถเมย์ไฟฟ้าอ้าวเรื่องรถเมย์ไฟฟ้าในกทมนะครับวันนี้ครับสดสดร้อนร้อนก่อนปิดสงกรานต์นะครับสภากรุงเทพนะครับโดยการผลักดันของสมาชิกสภากรุงเทพหรือเรียกว่าสกของก้าวไกลเสนอข้อบัญญัติผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตบมือก็คือภายใน7ปีนะครับกรุงเทพจะเปลี่ยนรถเมย์นะครับพวกเรามีตำนานของรถเมย์กรุงเทพมากมายใช่ไหมครับรถสาย8นดรถสีขาวน้ำเงินใช่ไหมฮะที่มันพ่นควันทีนะผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถเมย์นะครับพ่นควันทีเนี่ยเอาผมไม่ได้ตลกนะแทบหมดสติเลยนะครับเพราะว่าควันดำเนี่ยมันเต็มไปด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์นะสามารถทำให้เราหมดสติได้เลยเพราะนั้น เราจะต้องและเป็นเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถใช้รถบัสสาธารณะได้ทุกคนก็ต้องออกรถส่วนตัวพอออกรถส่วนตัวรถก็ติดใช่ไหมครับแล้วโพลูชันหรือว่ามลภาวะก็เยอะเพราะนั้นเราไม่สามารถแก้ปัญหา PM 2.5 ได้โดยการแค่ห้ามเกษตรกรเผามันมีเรื่องต้องทำอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องของสัญญาข้ามประเทศเรื่องของการงดการนำเข้าพืชผลนะครับที่ผลิตจากกระบวนการที่มาจากการเผานะครับเรื่องของการที่ให้นายทุนอ้อยน้ำตาลข้าวโพดนะครับต้องมาลงทุนในเรื่องของการกำจัดมลพิษมีอีกหลายเรื่องแต่เรื่องที่ทำได้เลยและก็เป็นประโยชน์สำหรับคนกรุงเทพก็คือรถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะทีนี้เมื่อเราทำที่กรุงเทพได้คำตอบก็คือเราผ่านกฎหมายได้แล้วเราจะรถเมล์สาธารณะมาจากไหนนะครับถ้าเป็นรัฐบาลเดิมๆก็ต้องนำเข้าจากพี่จีนนะครับเอารถเมล์ไฟฟ้าเข้าจากจีนหรือจากไต้หวันหรือจากญี่ปุ่นหรือว่าจากรัสเซียนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องผลิตนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าชิ้นส่วนรถเมล์มีอะไรบ้างนะมีเหล็กนะครับมีพลาสติกมีโฟมมียางมีหนังใช่ไหมครับมีล้อมีสายไฟมีลวดมีนั่นมีเนี่ยทุกอย่างผลิตได้ในประเทศไทยนะทุกท่านเห็นด้วยไหมครับเราผลิตไอ้เรื่องพวกนี้แล้วส่งออกไปต่างประเทศให้เขาไปประกอบเป็นของมูลค่าสูงโดยเราแค่ผลิตชิ้นส่วนพวกนี้แต่พอเราชิ้นส่วนทุกอย่างมาประกอบกันเนี่ยครับเราผลิตได้ในประเทศไทยแล้วเราเติมเทคโนโลยีเข้าไปแทนที่เราจะสร้างรถเมล์แบบปกติเราก็สร้างรถเมล์ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันของประชาชนเพราะนั้นเราจะหมดปัญหานี้ครับหมดปัญหาการไปนั่งรอรถเมย์1ชั่วโมงมันก็ยังไม่มาไม่รู้ว่ารถเมย์มาตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลาเราไปต่างประเทศนะครับตั้งแต่ผมอยู่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ10ปีที่แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องรอรถเมย์ที่ป้ายนี้เวลาเท่าไหร่ออกมารอกี่โมงและมันจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้คลิปตาเดียวเราสามารถทำให้ประเทศของเรานั้นเปลี่ยนโฉมหน้าของรถเมย์ไปได้เลยแล้วก็ผลิตได้ทั่วประเทศส่งออกได้ทั่วประเทศและถ้าเราทำได้ดีเราจะส่งรถเมล์ไฟฟ้าออกไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับนี่เป็นความใฝ่ฝันของพรรคก้าวไกลที่จะซ่อมประเทศแล้วก็สร้างงานให้ได้นะครับนะครับอันนี้ก็ตอบเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้านะครับคุณซ็อกเกอร์สตอรี่นะครับทำไมอยากแก้112กันมากนะครับก็จะเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับก็คือ112เนี่ยตอนเป็นอนาคตใหม่เนาะเราก็ไม่เห็นว่ามันมีการใช้อย่างแพร่หลาย112ถูกใช้อย่างจำกัดเนาะมีการใช้ในนักโทษการเมืองนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหานะมันก็มีข้อเสนอในการแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับและผมก็ต้องยืนยันว่าไม่ใช่
ยุคนี้ที่เสนอแก้ไขแต่เป็นยุค6ตุลา19นะครับ6ตุลา19เมื่อกระบวนของฝ่ายขวานำโดยทนายเผด็จการทหารเนี่ยสามารถโค่นนะครับรัฐบาลประชาธิปไตยและขบวนการนักศึกษาได้เขาเพิ่มโทษของ6ตุลาให้เพิ่มขึ้นนะครับจากจำคุก7ปีให้กลายเป็น15ปีเป็นต้นเพราะนั้นเราไม่ได้เป็นพวกเดียวที่อยากแก้112นะครับพวกเผด็จการก็อยากแก้112ถ้าเป็นโทษประหารได้ก็คงใส่โทษประหารไปแล้วนะครับแต่ว่าพอเราผ่านมาถึงปี64เราเจอว่า112นั้นมีการบังคับใช้ที่เกินไปนะครับเกินไปและใช้โดยคนที่ไม่จำเป็นนะครับถ้าทุกท่านรู้จักคุณป้าผมขาวนะครับในจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่กับขบวนการฝ่ายขวาเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่คุณป้าท่านนี้น่าจะฟ้องคดี112คนไปแล้วเนี่ยหลายร้อยคนนะครับและแม้แต่ศาลยกฟ้องคุณป้าท่านนี้ก็ไม่มีความผิดด้วยนะครับเนาะผมเจอกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาจากสมุทรสาครหรือสงครามเนี่ยผมจำไม่ได้ก็มีนายคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปฟ้องร้องผู้หญิงท่านนี้ที่สุไหงโกลกนะครับผู้หญิงท่านนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะส่วนคนที่ฟ้องมันไปไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ต้องถูกศาลเรียกไปสอบพยานที่สุไหงโกลกเดินทาง1รอบไปสุไหงโกลกนะครับต้องผ่านเช็คพอยต์มากมายโรงแรมก็ไม่ค่อยจะมีเที่ยวหนึ่งเธอเสียประมาณ 15,000 บาทแล้วก็ต้องไปให้พยานทั้งหมด6ถึง7ครั้งเสียไปเป็นแสนนะครับสรุปอะไรครับศาลยกฟ้องไม่มีความผิดส่วนไอ้เบื้อคนที่ฟ้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคำถามคือใครจะคืนเงิน 100,000 บาทให้เขาคำถามคือใครจะคืนเวลาที่หายไปนะครับที่เขาต้องทำงานประจำแล้วก็ลาจนโดนหักเงินเดือนเนี่ยใครจะคืนให้เขาเพราะคนที่ฟ้องไม่มีความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเราจึงเห็นสมควรว่าเรื่องนี้มันมีต้องแก้ไขให้กฎหมายคุ้มครองกษัตริย์ยังอยู่นะครับให้โทษเหมาะสมนะให้โทษเหมาะสมและไม่ใช่ใครฟ้องก็ได้อันนี้เป็นจุดยืนการแก้ไขมาตรา112นะครับเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เราจะเดินหน้าประเทศโดยการพัฒนาปากท้องเนาะกินอิ่มนอนอุ่นแต่มีนักโทษการเมืองเป็นร้อยๆคนนะครับอยู่ในคุกได้ยังไงเนาะแล้วก็จำนวนมากก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อายุต่ำกว่า18ด้วยล่าสุดน้องหยกอายุ15เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถจะเดินหน้าแค่เรื่องของเศรษฐกิจได้โดยที่ไม่ได้คิดถึงการนำพาประเทศกลับไปสู่ประชาธิปไตยและที่สำคัญคือมาตรา112เนี่ยมันเป็นมาตราที่ขู่ไม่ให้มีการตรวจสอบหน่วยงานรอบๆสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับเพราะว่ามันรวมถึงทั้งคำว่าสถาบันไม่ใช่บุคคลไงฮะใช่ไหมเพราะสถาบันมันใหญ่มากใช่ไหมครับมีทั้งราชทายาทผู้สำเร็จราชการองคมนตรีใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าองคมนตรีคนนึงทำตัวไม่ดีขึ้นมาและมีคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโดน112นะครับโทษจำคุก3ปีนะฮะใช่ไหมเพราะนั้นเราควรจะต้องแก้ไขให้มันเป็นธรรมเท่านั้นเองให้เหมาะสมกับโลกสมัยใหม่ไม่ใช่ไปเอามรดกของ6ตุลากับคณะปฏิวัติเนี่ยยังสืบต่อมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เล่าให้ฟังมีน้องภูผาบอกว่าในที่กล่าวว่ามีโอกาสที่จะจัดสรรเรื่องที่ดินใหม่ไหมคะที่บ้านเป็นที่ดินจับจองทำโฉนดดำแยกยังไม่ได้เลยค่ะครับผมโอ้มีนาฬิกาสวยเนี่ยครับอันนี้ซื้อเองนะครับ ไม่ใช่ของเพื่อนนะครับ ยี่ห้อแดปเปอร์พันกว่าบาทเอ๊ะ 2,000 บาทมั้งฮะอันนี้บอกเมียแล้วด้วย หยุดยุยงเด็กสิไม่ได้ยุเลยครับมีหลักฐานผมยุไหมครับถ้ามีหลักฐานมาฟ้องผมเลยครับนะถ้าไม่มีหลักฐานผมฟ้องคุณนะครับนะคนที่ชอบบอกว่าพรรคก้าวไกลยุยงเด็กเนี่ยหนึ่งคือดูถูกเยาวชนว่าเขาคิดเองไม่ได้ต้องมีคนยุยงปลุกปั่นอันที่สองคือคุณใส่ร้ายผมว่าผมยุยงเยาวชนมีหลักฐานไหมครับถ้ามีก็ดำเนินคดีผมได้เลยนะครับโอเคหมออ๋องแหมในติ๊กต็อกนี่คุณน้ำชาโบนาซาร่านะครับสนับสนุนก็ได้ครับนะไม่มีปัญหาเลยอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยคุณจะสนับสนุน12ก็ได้เอายกง่ายๆเลยนะนี่ของจริงนะครับตอนเช้าผมเจอคุณยาย1ท่านเจอคุณลุง1ท่านนะครับเช้าเมื่อวานนะครับคุณลุงท่านหนึ่งเดินมาบอกว่าห้ามแตะ112ไม่เลือกพรรคคุณผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับลุงอีกสักพักหนึ่งผมไปเจอคุณยายนะครับเอาผมไปกอดแล้วบอกว่า
แก้112ให้ได้นะลูกเข้าใจป่ะฮะคือมันมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับไอ้ฝั่งนึงก็อยากยกเลิกไปเลยไอ้ฝั่งนึงก็อยากยกเพิ่มโทษใช่มั้ยหมอวรงศักดิ์บอกให้เพิ่มโทษนะครับจำคุกเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว20 30ปีก็ไม่รู้ใช่มั้ยไอ้อีกพวกนึงบอกยกเลิกไปเลยพรรคก้าวไกลบอกพรรคก้าวไกลก็บอกว่าเอาเป็นแก้ไขแล้วกันประนีประนอมของทั้งคน2ขั้วนะครับให้เป็นการแก้ไขที่เหมาะสมนะครับโอเคเวลาในหลวงอยากวิจารณ์แต่พออ้าวในหลวงก็วิจารณ์ผมได้ครับไม่มีปัญหาผมไม่ฟ้องในหลวงแน่นอนนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับงั้นเราไปคุยเรื่องนโยบายต่อไปเราคุยเรื่อง2เรื่องไปแล้วก็คือสงกรานต์นะครับสงกรานต์แล้วก็อะไรครับการเปลี่ยนแปลงสงกรานต์เนาะไม่ให้เป็นการแออัดคนตายเยอะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับเราก็ต้องทำเรื่องกระจายอำนาจแล้วก็ขนส่งสาธารณะให้ได้ทีนี้เรามาคุยอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทครอบครัวนะครับครอบครัวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเป็นหน่วยย่อยนะครับที่เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งของเด็กทั้งของวัยทำงานทั้งของผู้สูงอายุสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับ เป็นหน่วยทางสังคมทุกอย่างเลยที่เราจะต้องทำให้แข็งแรงขึ้นทีนี้ครอบครัวจะแข็งแรงได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นกับหลายปัจจัยด้วยกันเราก็ต้องไปเรื่องของเศรษฐกิจก่อนทุกท่านรู้ไหมครับว่าเด็กคนหนึ่งถ้าเกิดมาในพ่อแม่ที่ยากจนเนาะเขามีโอกาสที่จะยากจนสูงมากนะครับเพราะว่าพ่อที่แม่ที่ยากจนก็รับหนี้ธกส.มาจากปู่ย่าที่ยากจนแม้แต่ตายไปแล้วนะครับหนี้ก้อนนั้นก็ยังทรานสเฟอร์นะครับส่งต่อมาที่รุ่นต่อมาจะเรียนก็ต้องกู้กยศ.ใช่ไหมฮะมีหนี้ธกส.มีหนี้กยศ.แม่เป็นครูอีกแม่เป็นหนี้สหกรณ์ครูนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านที่ไม่มี Wi-Fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่มีห้องสมุดอยู่ใกล้ๆไม่มีสนามเด็กเล่นกับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีหนี้สินเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมอย่างดีมีหนังสือนิทานเต็มไปหมดมีของเล่นเสริมพัฒนาการมากมายมีคนพาออกไปเที่ยวธรรมชาตินะครับมีคนพาออกไปพบปะคอมมูนิตี้หรือสังคมอื่นๆและเข้าในโรงเรียนที่มีคุณภาพกินอาหารที่ดีเด็ก2คนนี้แค่เริ่มต้นชีวิตก็แตกต่างกันอย่างมากแล้วถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องให้เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนี้ถ้าเราพูดถึงครอบครัวนะครับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนี้ซึ่งเกิดน้อยอยู่แล้วนะครับเกิดน้อยอยู่แล้วได้รับสิทธิ์ในการที่รัฐบาลจะดูแลเขานะครับเพราะนั้นเราพรรคก้าวไกลจึงเสนอสิทธิลาคลอดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพิ่มเติมเป็น180วันนะครับนะ6เดือนนะครับเพิ่มเติมจาก2เดือน3เดือนนะครับให้กลายเป็น6เดือนและแบ่งกันระหว่างพ่อแม่ได้นะครับนี่จะเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในครั้งในปัจจุบันนะครับที่เราเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้เพราะว่าผู้ชายไม่เคยมีสิทธิลาคลอดมาก่อนนะครับแต่เราอิสระถ้าผู้ชายไม่อยากลาคลอดคุณแม่ก็ได้ลาคลอดเต็มๆไปเลย6เดือนแต่ผู้ชายบอกว่าผมอยากจะแชร์ฮัฟๆนะครับเลี้ยงลูกด้วยกันคุณก็แบ่งกันคนละ3เดือนนะครับจะเป็น3เดือนที่พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานี่คือปัจจัยของการทำให้จุดเริ่มต้นของการมีลูกนะครับจะทำให้ไม่มีความกดดันในเรื่องของเวลาทำงานอันต่อมานะครับก็คือเบี้ยเด็กเล็กจะต้องเพิ่มจาก600บาทนะครับ600บาทซื้อแพมเพิร์สได้2ห่อหรือห่อครึ่งเท่านั้นเองนะครับต้องเพิ่มเป็น 1,200 บาทนะครับ1,200 บาท0ถึง6ปีจะทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับยังมีคุณภาพที่เพียงพอไม่เหนื่อยเกินไปในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้ดีได้จากนั้นเราต้องไปดูรายจ่ายอื่นนะครับก็คือวัยทำงานเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพื่อจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยผู้สูงอายุนะครับสังคมสูงอายุเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่พรรคก้าวไกลคิดจะดูแลเพราะนั้นเราเสนอเลยว่าจะต้องมีบำนาญทั่วหน้าทุกคนครับบำนาญทั่วหน้าก็คือตาข่ายรองรับทางสังคมว่าไม่ว่าชีวิตนี้คุณจะตกระกำลำบากมาอย่างไรประสบความสำเร็จอย่างไรทำอาชีพที่ชอบไม่ชอบอย่างไรคุณมาล้มละลายในช่วงหนึ่งช่วงใดของชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่ต้องอดตายเป็นขอทานตอนคุณอายุ60รัฐบาลจะดูแลคุณด้วยเบี้ยบำนาญแห่งชาติ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับโอ้โหเราก็บอกทุกวันนี้ได้600 3,000 เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับ 3,000 เนี่ยใช้เงินประมาณ 450,000 ล้านนะครับ
แล้วเราสามารถประหยัดงบประมาณมหาศาลได้เลยอ้าวพอคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ 3,000 เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาใช้เงินไม่เยอะหรอกครับนะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านใช้เงินไม่เยอะนะถ้ายกเว้นว่าเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นกลางนะครับหรือว่าชนชั้นที่มีรายได้เยอะเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าเป็นคนอย่างพ่อแม่ผมนะครับวันหนึ่งเขาใช้เงินนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เดือนละ 3,000 เนี่ย2คนตายายเนี่ยนะครับเขามีเงินดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นด้วยและถ้าตายายเหล่านี้ใช้จ่ายนะครับคุณคิดว่าตายายจะไปใช้ที่ไหนครับคงไม่ได้แบบเออะช้อปออนไลน์อย่างเดียวเนาะหรือว่าไม่ได้เออะผ่อนของเออะก็เข้าห้างอย่างนี้นะครับเขาก็ซื้อในชุมชนตามกำลังขานะครับตามกำลังการเดินทางด้วยจักรยานหรือว่ารถยนต์ที่เขามีเพราะนั้นรัศมีที่ใช้เงินจะแคบลงนะครับไม่ได้ไปซื้อของต่างประเทศไม่ได้แต่เป็นซื้อของด้วยเงินสดในชุมชนเพราะนั้นเศรษฐกิจในชุมชนจะดีขึ้นทันทีเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายด้านครอบครัวของเรานะครับทีนี้มันเยอะเนาะเวลามันจะเยอะไปนะครับแต่เนี้ยหลักๆ ก็คือถ้าคิดถึงตัวผมอายุ40และรุ่นลูกของผมมีรัฐบาลดูแลดีรุ่นพ่อแม่ผมมีรัฐบาลดูแลดีตัวผมก็มีสมาธิทำงานได้มากขึ้นกล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าลงทุนธุรกิจกล้าที่จะออกจากงานแล้วไปรีสกิลอัพสกิลกล้าที่จะแต่งงานช้ากล้าที่จะอะไรหลายๆอย่างที่เราเตรียมตัวครับมันคงจะหมดยุคนี้ครับว่าอะไรครับต้องรีบแต่งงานมีลูกลูกจะได้โตทันใช้เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับนะตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับผมก็บอกลูกผมไม่ต้องมายุ่งกับผมนะฮะเอาตัวเองให้รอดก็พอแล้วเดี๋ยวผมดูแลผมกับเมียกันเองนะเพื่อที่เด็กๆรุ่นใหม่ก็จะมีความฝันของเขาเองไม่ต้องถูกกำหนดด้วยว่าต้องมาดูแลพ่อแม่ดูแลก็ดีนะครับแต่ว่าดูแลด้วยเรื่องอื่นไม่ใช่ต้องถูกผูกพันด้วยภาระหนี้ที่พ่อแม่ก่อแล้วก็ต้องมาตามใช้หนี้ที่พ่อแม่ให้นะครับเพราะคนอิสระมากกว่านั้นนะครับก็มีถามเรื่องพรบ.สมรสเท่าเทียมว่าถ้าได้เป็นดาวน์ไหมแล้วก็เกี่ยวกับนโยบายของไรเดอร์ค่ะสองคำถามหลักค่ะครับผมเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับอันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของผมแล้วนะครับก็คือว่ามีการพูดคุยกับทางพรรคอนาคตใหม่เนาะว่าประเด็นที่คริสตศาสนิกชนคริสตชนนะครับคริสเตียนหรือว่าคริสตังเนี่ยเขาคอนเซิร์นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่2เรื่องก็คือเรื่องทำแท้งเสรีแล้วก็เรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับผมก็ได้บอกว่าช่วงนี้สังคมคริสเตียนยังไม่พร้อมจริงๆผมต้องของดออกเสียงนะทีนี้ผมก็ได้งดออกเสียงไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการสนทนากับชุมชนมุสลิมแล้วก็ชุมชนคริสเตียนไปแล้วเพราะฉะนั้นรอบหน้าผมสามารถโหวตเห็นชอบได้แน่นอนนะครับนายกมาเกี่ยวกับไรเดอร์ไรเดอร์นะฮะไรเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งอาชีพที่สะท้อนเรื่องของอะไรครับ1เมื่อเราไม่มีแพลตฟอร์มที่เป็นของในประเทศเราไม่มีอำนาจต่อรองเลยGrab เนี่ยเป็นของมาเลเซียใช่ไหมครับแล้วก็ถือหุ้นใหญ่โดยจำนวนมากด้วย SCB มันเป็นเรื่องของทุนใหญ่เพราะฉะนั้นไรเดอร์เข้ามาเนี่ยครับเขาอยากให้คุณเข้ามาช่วงแรกเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ค่ารอบเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายมันยังไม่โอเวอร์ซัพพลายแต่ตอนนี้คนตกงานเยอะใครๆก็อยากเป็น Grab ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแย่งรอบกันเมื่อซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานด์นะครับเขาก็กดค่าแรงของ Grab ได้นะครับอาจจะอ้างโน่นนี่นั่นนะแล้วก็ค่าน้ำมันค่ารับผิดชอบครับก็คือ Rider ถูกไหมครับและถามว่าเรามีอะไรจะสามารถต่อรองได้ไหมครับนะเราสามารถต่อรองกับบริษัทข้ามชาติได้ไหมถ้ารัฐบาลไทยไม่ได้ช่วยเราสามารถตั้งสหภาพแรงงานเหมือน Isuzu เหมือน Toyota ได้ไหมครับถ้าเราไม่สามารถรวมตัวพนักงานซึ่งเป็นนิยามใหม่นะครับเพราะว่า Rider มันตอนแรกเขาบอกว่าเป็นพนักงานอิสระถูกไหมครับตอนหลังเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์มันไม่ใช่พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่กินนอนอยู่ร่วมกันรับเงินเดือนรับโบนัสใช่ไหมเพราะนั้นเขาเกาะกลุ่มกันแบบเป็นสหภาพได้แต่ว่าไรเดอร์ยังทำไม่ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้จะต้องแก้ด้วยหลายอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับถ้าแพลตฟอร์มสั่งอาหารเนี่ยในประเทศที่ตั้งตัวเองจะเป็นครัวของโลกนะครับเรามีอาหารเยอะมากแต่เรายังไม่สามารถมีแพลตฟอร์มซื้อของและสั่งอาหารของตัวเองได้ผมคิดว่าประเทศไทยมีปัญหานะครับมีปัญหาเนาะเพราะว่าค่า
เงินส่วนต่างที่ลูกค้าต้องจ่ายเนี่ยมันถูกส่งไปต่างประเทศหมดนะครับเพราะนั้นมันไม่มีเงินกลับมารีเทิร์นในประเทศไทยเพราะนั้นต้องสร้างเทคนิคของตัวเองอันที่2ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนำโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานเนี่ยจะต้องผนึกกำลังการเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้แรงงานไทยที่ทำให้บริษัทต่างชาตินะครับอันนี้ควรจะเป็นบทบาทของรัฐบาลที่เข้ามาปกป้องแรงงานของไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่คิดได้เร็วๆนะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การโดนกดขี่ค่าแรงของไรเดอร์ที่เท่าไหร่นะครับที่กรุงเทพตอนนี้โดนกดเหลือเที่ยวละ28บาทแล้วนะครับแต่ว่าที่พิษณุโลกเนี่ยได้ข่าวว่า26บาทแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าค่าน้ำมันแพงมากแล้วก็อากาศร้อนมากเพราะนั้นตอนนี้ไรเดอร์ทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะครับแน่นอนทุกท่านมีความจำเป็นด้านการเงินเนาะแต่ถ้าบาดเจ็บล้มตายหรือว่าเป็นฮีทสโตรกหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งทำให้ครอบครัวลำบากนะครับตอนนี้ทาง TikTok มีคำถามมาเยอะมากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ทางสสอ๋องก็แบบหาเสียงมาทั้งวันก็ energy อาจจะไม่มากพออาจจะมีขอเป็นสัก3คำถามสุดท้ายที่จะถามหมออ๋องนะคะก็คำถามแรกคือจะถามว่าถามเรื่องการหาเสียงค่ะที่พี่หยองเคยอธิบายว่าอบจค่ะจะหาสสจะหาเสียงคล้ายๆอบจพี่หยองช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะอ๋ออันนี้แสดงว่าไปดูคลิปของอาจารย์ลอยใช่ไหมครับลอยอะคาเดมี่เนาะก็คือสอสอเนี่ยมันจะกดดันครับว่ารอบหน้าจะสอบตกถ้าคุณไม่มีผลงานในพื้นที่ถ้าเราไปดูสอสอเก่าๆเนี่ยนะอย่างผมอยู่ในกรุงเทพเนาะผมตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยซอยบ้านผมเนี่ยมันจะมีเขียนป้ายไว้ครับว่าถนนเส้นนี้ได้รับการประสานจากสอสอดอท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 ใช่ไหมฮะเพราะว่าสอสอทุกคนก็อยากให้ประชาชนที่ผ่านถนนเนี่ยได้จดจำไว้ว่าเขามีผลงานเนาะซึ่งอันนี้มันทำให้เกิดทัศนะความเข้าใจผิดอย่างมากรวมไปถึงการเล่นการเมืองแบบบ้านใหญ่นะครับอย่างในสุพรรณบุรีหรือว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็คือว่าเข้าไปถึงตำแหน่งวงในของรัฐบาลให้ได้แล้วดึงงบประมาณมาให้จังหวัดให้ได้มีคนบอกผมว่า เป็นสสที่คนทั้งประเทศเกลียดก็ได้แต่ขอให้คนพิษโลกรักทุกท่านทราบเคยได้ยินโขดนี้ไหมฮะคนทั้งประเทศจะเกลียดผมก็ได้เห็นผมเป็นคนขี้โกงคนชั่วคนเอาแต่ใจคนบลาบลาบลาก็ได้นะครับแต่ขอให้คนพิษโลกรักไว้เพราะยังไงผมจะได้รับการเลือกตั้งแน่ๆอันนี้ก็คือเป็นการหาเสียงโดยการทำโครงการนโยบายแบบเก่าๆนะครับซึ่งมันคล้ายๆคลึงกับอบจถนนเส้นนี้8เลนพร้อมอัลติเมทนะครับระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่างอันนี้ทั้งหน้าที่ใครครับอันนี้หน้าที่แขวงทางหลวงแขวงการทางนะครับถนนบางเส้นหน้าที่ของอบจเส้นใหญ่ๆนะครับข้ามอำเภอแต่มันไม่ทำไมมันต้องเป็นหน้าที่สสด้วยครับสสทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับออกกฎหมายเนาะออกกฎหมายเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเราออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลเกี่ยวข้องไหมฮะเกี่ยวทันทีเนาะไม่ใช่ถนนสะพานจะมีผลต่อชีวิตท่านเสมอไปถูกไหมครับออกกฎหมายเกี่ยวกับตำรวจปฏิการปฏิรูปและตรวจสอบตำรวจถามว่ามีผลกับพี่น้องประชาชนไหมครับมีเห็นไหมฮะเรากฎหมายเกี่ยวกับอะไรพรบอากาศสะอาดที่คุณประยุทธ์ปัดเราทิ้งไปนะครับพรบอากาศสะอาดที่กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกที่จะต้องรายงานผลการปล่อยมลพิษแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องร้องขออันนี้เกี่ยวข้องกับอากาศที่ท่านหายใจไหมครับเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสสเนี่ยสามารถทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้จริงๆแต่กฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันใช้กับคนทั่วประเทศไม่ได้ใช้กับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมก็เลยชอบแซวสสที่ชอบทำตัวเหมือนนายกอบจนะครับสร้างเลือกผมสิจะมีโครงการนั้นโครงการนี้มาลงนะครับซึ่งทำความเข้าใจที่บิดเบือนให้กับการเลือกตั้งมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวทางแอดมินจะลง TikTok ไว้ให้สอบถามเข้ามาแล้วอาทิตย์หน้าวันพุธเวลาประมาณ 20:00 จะมาไลฟ์เพื่อตอบคำถามสุดท้ายจากเป็นคำถามจากทางบ้านคืออยากถามว่าถ้าเมื่อหมออ๋องได้เป็นสสเขต1พิษณุโลกจะทำอะไรให้จังหวัดพิษณุโลกเขต1บ้างครับครับคำถามแบบนี้มันก็คล้ายๆกันนะเหมือนคำตอบในครั้งที่แล้วก็คือว่าผมทำให้เขต1อย่างเดียวไม่ได้นะแต่ผมจะทำแบบระเบิดบูมเพื่อให้เขต1เจริญและประเทศเจริญด้วยสิ่งแรกที่จะทำนะครับก็คือต้องปรับโครงสร้างผมชอบบอกเสมอว่าพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดผู้บริหาร
ที่มีอำนาจและศักยภาพที่จะจัดการทรัพยากรที่ดีเพราะนั้นเราจะทำให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าอบจ.เอาหน่วยงานเดียวพอทำประชามติเลยนะครับถ้าประชาชนพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าด้วยตัวเองนะครับยุบหน่วยงานเลยราชการส่วนภูมิภาคอาจจะไม่ต้องมีทุกหน่วยอีกต่อไปแล้วและได้ผู้ว่าเลือกตั้งแบบกรุงเทพมหานครทันทีเพราะนั้นปัญหาอื่นๆก็จะตามมาแล้วแก้ไขง่ายขึ้นเพราะเรามีผู้ว่าที่อยู่4ปีเต็มอ่ะผมอยากยกตัวอย่างนะครับผมปรึกษาผู้ว่าเรื่องของตลิ่งทรุดพังในแม่น้ำน่านอันนี้เกี่ยวข้องกับเขต1มั้ยครับเกี่ยวข้องหน่วยงานต้องรับผิดชอบเป็นใครครับกรรมการลุ่มน้ำยมน่านกรมชลประทานผู้ว่าใช่มั้ยครับและผู้ว่าเปลี่ยนไปแล้ว4คนตั้งแต่ผมพูดเรื่องนี้อย่างนี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราต้องการผู้บริหารที่แก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างมีสมาธิมีงบประมาณมีอำนาจตัดสินใจแล้วก็อยู่กับเรื่องนี้จนกว่ามันจะสำเร็จเพราะฉะนั้นผู้ว่าครบเทอม4ปีถ้าดีก็เลือกกลับมาใหม่ถ้าไม่ดีประชาชนก็ปลดออกผ่านการเลือกตั้งอันนี้แหละครับเป็นปัจจัยของการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนนะครับแต่ถามว่าผมศึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขต1ไว้บ้างว่าถ้าเป็นรัฐบาลนะครับจะต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการแม่น้ำน่านนะครับเราพูดถึงการศึกษาเขื่อนท้ายเมืองที่ก่อนไปพิจิตรเพื่อทำให้เมื่อเราสร้างเขื่อนนี้สำเร็จนะครับเป็นประตูน้ำขนาดใหญ่นะครับเราจะสามารถรักษาระดับน้ำของแม่น้ำน่านไม่ให้ตลิ่งทรุดพังได้และมันจะคืนความมั่นคงทางน้ำให้คนพิษณุโลกไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนในเมืองที่ต้องเจอกับน้ำประปาขุ่นข้นนะครับอันที่สองพรรคก้าวไกลจะเสนอพรบน้ำประปาสะอาดทันทีที่เขาเป็นรัฐบาลนะครับหรือไม่เป็นรัฐบาลก็เสนอนะครับพรบน้ำประปาสะอาดเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนและกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่รวมถึงหน่วยงานอื่นๆเช่นการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงเนี่ยทำให้น้ำประปาสะอาดเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะสนับสนุนเต็มที่และถ้าเพิกเฉย อะไรครับไม่ทำให้มันเกิดขึ้นตามกฎหมายก็มีโทษกำกับด้วยเนี่ยชาวพิษณุโลกเขต1ก็มั่นใจได้ว่าทุกที่เทศบาลนครอรัญญิกวัดจันทร์บึงพระท่าทองภายชุมพลนะครับบ้านคลองวัดพริกวันลำคูทุกที่จะต้องได้รับน้ำประปาสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะเข้าไปผลักดันทันทีต่อมาคือนโยบายของพรรคก้าวไกลในเรื่องของหวย SMEนะครับหัว SME คืออะไรนึกภาพร้านชาบูในเขต1พิษณุโลกร้านไหนดีครับร้าน A นะครับคุณกับเพื่อนคุณคนเดียวก็ได้ไปกินชาบูร้าน A แต่คุณกำลังลังเลว่าคุณจะกินชาบูร้าน A ในเมืองพิษณุโลกที่เจ้าของเป็นพิษณุโลกคนพิษณุโลกนะกับคุณจะเข้าห้างไปกินเชนใหญ่ไปกินร้านอาหารที่มีหลายสาขาในห้างคุณอาจจะลังเลว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่คุณภาพเท่าไหร่แต่รัฐบาลก้าวไกลจะให้ว่าเมื่อคุณเข้าไปกินร้านรายเล็กคุณเข้าไปกินร้านอาหารของคนพิษณุโลกใบเสร็จที่คุณได้จากร้านนั้นสามารถลุ้นหวยเงินล้านได้นะเพราะนั้นเวลาที่คุณตัดสินใจว่าไปร้านใหญ่อาจจะแบบมีแซลมอนเพิ่มมาหน่อยนึงนะแต่แบบดรอปลงนิดนึงก็ได้แต่คุณได้หวยอะและได้ช่วยคนพิษโลกด้วยคุณอาจจะมีทางเลือกมาสู่การกินร้านอาหารท้องถิ่นมากขึ้นอันนี้คือหวย SME เพราะฉะนั้นเราจะดึงให้ศักยภาพของ SME พิษณุโลกนะครับที่เป็นผู้ประกอบการคนขายของคนประกอบอาหารคนผลิตบริการได้มีลูกค้าที่หลั่งไหลเข้าไปอุดหนุนมากขึ้นด้วยนโยบายของหวย SME เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกนะครับสำเร็จได้ผลดีมากๆ มาแล้วที่ประเทศไต้หวันเราก็เลยเอาโมเดลนี้มาใช้กับประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วก็คนเราทุกคนก็มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วเรามีแอปเยอะเกินไปแล้วครับไม่ต้องสร้างแอปใหม่ก็ได้นะครับแอปเป๋าตังค์ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ซิงค์ข้อมูลกับธนาคารแล้วก็ฐานของสรรพากรนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคเมื่อกี้นี้พี่อ๋องพูดถึงเรื่องการร้านแม่มดนะครับตั้งส.ส.เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วถ้าคนที่ทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาจะตกงานหรือไม่แล้วก้าวไกลมีวิธีแก้ไขหรือรับมือเรื่องนี้ยังไงใครตกงานนะคนที่พี่อ๋องบอกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วสำหรับคนที่เป็นข้าราชการเขา
จะตกงานหรือไม่ถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกทุกท่านว่าคนจะสอบเข้าราชการเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วตำแหน่งมันเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ก็ตกงานจากการเป็นราชการอยู่แล้วเป็นได้แค่ลูกจ้างประจำเนาะมนเรศวรก็กำลังจะออกจากนอกระบบนะครับเพราะนั้นคนเป็นข้าราชการมันจะน้อยลงอยู่แล้วทีนี้ราชการเก่านะครับประเด็นคืออย่างนี้ฮะอันนี้ก็จะมาเรื่องงบที่เราเป็นข่าวที่ทำลายพรรคก้าวไกลอยู่เขาเรียกว่างบช้างป่วยถูกไหมครับงบช้างป่วยอีกทีนะฮะก็คือการจัดการงบประมาณของประเทศที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามปัญหาความท้าทายของประเทศได้งบประมาณประเทศไทยจัดมา20ปีเหมือนเดิม 99% ทั้งที่เราเจอทั้งน้ำท่วมใหญ่เราเจอทั้งโควิดเราเจอทั้งสงครามน้ำมันใช่ไหมฮะเราปรับอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะไม่มีแต่รายจ่ายประจำที่ผูกพันเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะจำเป็นที่ต้องดาวไซส์ราชการในอนาคตลงนะครับให้ราชการรุ่นเก่าได้บำนาญไปจนครบก่อนแต่ราชการรุ่นใหม่เนี่ยมีขนาดเล็กลงใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกวันนี้ทุกท่านครับกระดาษ1แผ่นจะอนุมัติได้เนี่ยลายเซ็นที่อนุมัติเนี่ยมี8ลายเซ็นทุกคนเป็นประหลัดหมดเลยนะฮะมีงานวิจัยนึงบอกว่าราชการไทย 100% นะครับเป็นคนทำงานจริงๆไม่ถึง 30% ที่เหลือเป็นนายหมดเลยเพราะนั้นมันเลยไม่มีข้าราชการมาบริรับใช้ประชาชนไงฮะเพราะคนทำงานมันไม่พอเพราะทุกคนเป็นนายหมดนะนายก็ต้องรับนายนายน้อยนายกลางนายมากนาย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 ไม่มีใครมาอยู่ด่านหน้าที่รับใช้ประชาชนเพียงพอเพราะนั้นต้องกลับข้างใหม่นะครับให้มีข้าราชการระดับปฏิบัติการเยอะๆนะครับให้มีนายน้อยๆไม่ต้องมีขั้นเยอะนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพส่วนงานเราคิดอยู่แล้วครับว่าถ้าทุกคนต้องวิ่งเข้าหาแต่งานราชการแสดงว่าประเทศนี้ไม่มีงานทำถูกต้องไหมครับจริงไหมเห็นด้วยไหมถ้าประเทศนี้ไม่มีงานทำแล้วทุกคนต้องไปสอบราชการสอบกพ.อ้าวเราก็เจอแต่คนไม่อยากทำงานราชการแต่ตกงานเลยต้องไปสอบเป็นราชการมันก็จะมีปัญหากับคุณภาพของข้าราชการทันทีเลยเพราะนั้นในขณะที่เราดาวไซส์ข้าราชการลงเราต้องเพิ่มงานเพิ่มทางเลือกให้กับคนไทยมากขึ้นเพราะนั้นนโยบายของพรรคก้าวไกล4ปีนี้เราชัดเจนครับสร้างงานซ่อมประเทศ1ล้านตำแหน่งเกิดขึ้นแน่ๆ1ล้านตำแหน่งเกิดขึ้นแน่ๆและเป็นงานที่มีคุณภาพด้วยเป็นงานที่มีเงินเดือนสูงด้วยเป็นงานที่มีเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นข้าราชการชีวิตถึงจะมั่นคงเราเป็นอะไรก็ได้เราเป็นเอกชนก็ได้ชีวิตเราก็มั่นคงด้วยบำนาญทั่วหน้าอาจจะน้อยหน่อยนะครับไม่มีปัญหานะฮะนะข้าราชการได้ 50,000 ใช่ไหมอาชีพอิสระได้ 3,000 นะโอเคกูก็ลงทุนโน่นนี่นั่นซื้อประกันชีวิตหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะรู้ว่าเราไม่ตายละเราไม่มีทางไม่มั่นคงเพราะค่ารักษาพยาบาลมันฟรีการเรียนลูกเรามันฟรีทำไมราชการอยากเป็นราชการก็เพราะไอ้พวกนี้มันฟรีด้วยถูกต้องไหมครับแฟร์ไหมข้าราชการก็อยากให้พ่อแม่รักษาฟรีลูกเรียนฟรีเบิกได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยมันได้สิทธินั้นเช่นกันนะครับความมั่นคงก็ไม่ได้อยู่ที่แค่การเป็นข้าราชการอีกต่อไปเราจะมีทางเลือกการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับนะอันนี้ผมพยายามตอบอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจนแล้วนะครับ